ู้ชมคะดีเกฮูลูเป็นการแสดงที่นับวันจะหาชมได้ยากขึ้นทุกทีนะคะด้วยสาเหตุนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจึงได้เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนจนเกิดเป็นกลุ่มสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านดีเกฮูลูทำดีมีอาชีพของอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะการแสดงพื้นบ้านและวัฒนธรรมประจำถิ่นชุดนี้นะคะจะมีความสำคัญต่อประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรบ้างและจังหวะของดนตรีของพวกเขาเนี่ยนะคะสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามชมกันได้ในช่วงทำดีมีอาชีพค่ะช่วงทำดีมีอาชีพคุณผู้ชมคะเสียงดนตรีประกอบท่าทางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นการแสดงจากน้องๆกลุ่มสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านดีเกฮูลูทำดีมีอาชีพฟาตอนีค่ะซึ่งสมาชิกในวงก็เป็นเยาวชนที่ต้องการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนี้ไว้จึงใช้เวลาในช่วงบ่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์มาฝึกซ้อมนะคะแม้ท่าทางการแสดงจะยังไม่พร้อมเพรียงไปบ้างนั้นก็เพราะว่าน้องๆเขาเพิ่งเรียนได้แค่3เดือนเท่านั้นค่ะดีเกฮูลูของตำมศักกรรมเขามีแล้ววัฒนธรรมเดิมนั้นเขาก็สัตว์ทอดให้เยาวชนให้เยาวชนสืบทอดในการดีเกฮูลูใช้ในงานต่างๆก็ในงานเข้าสู่งานแต่งเขาก็จัดในหมู่บ้านงานในประเพณีก็เอาของเยาวชนมาแสดงในหมู่บ้านแล้วก็มารุ่นเด็กนั้นก็อยากให้มีสืบต่อเพราะว่าเด็กเล็กๆในโรงเรียนส่วนมากเขาชอบร้องเพลงอะไรแบบนี้ก็สนับสนุนในจุดนี้ให้กับเด็กก็คือในนี้ก็คือกะจะเป็นผู้ประสานงานของตำบลศักกรรมค่ะทีนี้จะเข้าไปถามผู้ปกครองเด็กว่าจะทำยังไงให้บดีเกฮูลูของเราสืบทอดยาวนานต่อไปทีนี้ผู้ปกครองก็บอกว่ายินยอมค่ะมีทั้งหมด27คนค่ะสอนจากภูมิปัญญาที่มาจากคนสมัยก่อนมาเป็นผู้สอนให้เด็กๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือเด็กๆ ก็เริ่มหัดเอาเองค่ะประมาณ3เดือนค่ะเพราะว่าที่หยุดก็คือเพราะว่าเดือนที่แล้วคือเป็นเดือนบวชก็เลยต้องหยุดชะงักชั่วคราวค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเนื้อหาของดีเกฮูลูนั้นจะมีทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีรวมไปถึงคุณธรรมความดีที่สอนผ่านทางเสียงเพลงและเสียงดนตรีนะคะด้านท่าทางประกอบเพลงนั้นก็มาจากการสังเกตธรรมชาติอย่างเช่นคลื่นทะเลค่ะก็เพื่อนด้วยมีกลุ่มชอบจะอยากเป็นนักร้องเด็กชอบแล้วก็อยากจะสื่อสารต่อไปเรื่องของอุปกรณ์ก็คือได้งบจากกรมนภาคสี่ส่วนหน้าค่ะทำให้เด็กได้มีโอกาสของวันนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่อุปกรณ์ยังขาดก็คือสื่อเครื่องกระจายเสียงค่ะยังขาดอยู่ค่ะในนามของตัวแทนทำดีมีอาชีพตำบลศักกรรมอำเภอมายอขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมนและเจ้าหน้าที่มศที่ให้โอกาสและหน่วยงานต่างๆที่ให้โอกาสทำให้กลุ่มของบดีเกฮูลูตำบลศักกรรมมีอนาคตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะต้องขอชื่นชมในความตั้งใจของกลุ่มสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านดีเกฮูลูทำดีมีอาชีพฟาตอนีนะคะที่ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ให้คงอยู่ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ดีเกฮูลูได้นะคะเพียงเปิดโอกาสให้น้องๆเขาไปทำการแสดงในโอกาสต่างๆค่ะร่วมทำดีมีอาชีพโดยกองอำนวย